สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีวีไดเรกและวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกแล้วครับผมลื่นแรงเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ที่บ้านดังมากแรงเพราะว่าอาจจะเกิดด้วยความอุดตันอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยไปดูว่าเฮ้ยโอ้โหช่างแอร์ก็เดี๋ยวต้องลางานนู่นนี่นั่นงานก็รัดตัวไม่มีเวลาก็เลยต้องปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนแต่เลื่อนไปเลื่อนมาไปเจออยู่ในเพจหนึ่งนี่มีเพจแล้วได้นะครับของดีมา1อย่างซึ่งก็จะมาบอกกันด้วยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับก่อนอื่นขออนุญาตเปิดให้ดูตัวข้างในก่อนนี่ครับผมก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ของWorldTech ก็จะเป็นผู้ผลิตนะครับเกี่ยวกับพวกน้ำยาทำความสะอาดแอร์โดยหลักๆในโรงงานทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดแอร์เขาก็เลยออกแบบมาให้มันเป็นเรื่องง่ายๆ WorldTech โฟมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ1กระป๋องเนี่ยเขาบรรจุไว้ปริมาณสุทธิอยู่ที่500มิลลิลิตรนะทุกคนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงนี้ด้วยก็จะเป็นแท่งหลอดเสียบแบบนี้สำหรับการสะดวกในการทำความสะอาดแอร์ที่แตกต่างกันไปนะฮะ500มิลลิลิตรเนี่ยสามารถทำความสะอาดแอร์เขาบอกว่าขนาดใหญ่นะคือ 12,000 BTU เนี่ยได้ถึง4ตัวในกระป๋องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซตนี้เขาให้มาถึง4กระป๋องคืออาจจะประหยัดค่าล้างแอร์ซึ่งผมบอกไปตอนแรกเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเอาง่ายๆเลยคือแอร์อุดตันแอร์นู่นนี่นั่นบางคนเนี่ยถึงก็ต้องมีตารางแบบว่าล้างแอร์เลยนะแล้วต่อปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วบ้านคุณนี่มีกี่เครื่องแล้วคุณก็ต้องจ่ายแบบนั้นเนี่ยไปเท่าไหร่แล้ว WorldTech เขาจึงเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็คือแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยเขามีอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับต้องสวมถุงมือยางขณะใช้ทุกครั้งนะครับอันนี้สำคัญนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการปิดสวิตช์แอร์หลังจากนั้นเนี่ยถอดแผ่นกรองออกนะครับนำไปล้างทำความสะอาดและขั้นตอนที่3นี่คือฉีดน้ำเปล่าให้ทั่วแผงคอยก็ใช้ฟ็อกซี่ที่เขาแถมมาให้นั่นแหละนะครับใช้ทำความสะอาดได้ด้วยแล้วก็เขย่ากระป๋อง WorldTech Foamประมาณ10ถึง20วินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เสียบหลอดแดงๆเนี่ยที่เขามีให้ข้างๆเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับเพื่อสะดวกในการฉีดแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดและเมื่อฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทิ้งโฟมตรงนั้นไว้ประมาณ15นาทีนะครับให้โฟมแทรกซึมเข้าไปขจัดคราบสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็ให้ไหลลงไปตามคอยเย็นขั้นตอนที่7ฉีดน้ำล้างแผงคอยเย็นโดยใช้ฟ็อกซี่ที่เขาแถมมาให้นะครับไม่ต้องไปลากสายยางมาให้มันยุ่งยากนะฮะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็เราก็ประกอบชิ้นส่วนที่เราแกะออกมาเนี่ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็สามารถใช้งานได้โอเคครับก็อย่างที่บอกนะฮะ1กระป๋องเนี่ยคุ้มมากๆเลยสำหรับการทำความสะอาดแอร์เบื้องต้นนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศของคุณด้วยแต่ในเซตเขาไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับผมเขามี Foxy การทำความสะอาดแอร์ก็ต้องใช้ผ้าสะอาดๆหน่อยเนี่ยจบตรงนี้ไปผมไปรับจ้างล้างแอร์แล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตกันดูนะฮะว่าเนื้อโฟมของ WorldTech เนี่ยคุณภาพเป็นแบบไหนเผื่อใครกำลังตัดสินใจอยู่จะได้เห็นกันชัดๆไปเลยพูดถึงขั้นตอนนะครับในการใช้กระป๋อง WorldTech โฟมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยคุณจะเห็นเป็นตัว Tear Off Tab ก็คือเป็นพลาสติกข้างบนนี้นะครับบางคนเนี่ยดูจะใช้ยังไงกดตรงนี้หรือเปล่ากดตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็แค่ดึงตัวพลาสติกตัวล็อกนี่ออกพอล็อกออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวของหลอดที่เป็นหลอดพลาสติกสีแดงเนี่ยนี่แบบนี้ดึงออกมาจากนั้นเราก็เสียบหลอดเข้าไปฟาบนี่นะครับแล้วเราก็เข้าไปเขย่าประมาณ10ถึง20วินาทีจากนั้นเนี่ยผมจะเทสให้ดูนะฮะว่าเนื้อโฟมมันเป็นอย่างไรเห็นไหมเห็นไหมเป็นแบบนี้ทุกคนละกลิ่นคือดีมากคือไม่ได้ฉุนนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าโฟมทำความสะอาดพวกนี้บางแบรนด์เนี่ยฉุนนะเหม็นนะแต่อันนี้คือโอเคเลยอ่ะไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นเหม็นอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในเซตนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ย้ำกันอีกทีนึงนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามในเรื่องของความบริสุทธิ์ของอากาศที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศนะครับมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเราต้องอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยอากาศมันต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้นะฮะกำจัดได้ก็ต้องกำจัดนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องของ WorldTech Foam
โฟมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเซตแบบนี้คุ้มๆแบบนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ช้อปปิ้งกันได้เลยกับแบรนด์นี้ Worldtech Foam นะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าราคาตอนนี้คือคุ้มมากๆกับเซตที่ได้แล้วก็ราคาแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแบรนด์นี้ Worldtech Foam นะฮะในคลิปหน้าอยากให้ผมเอาผลิตภัณฑ์อะไรมาแกะกล่องอีกนั้นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ